ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเจอกันทุกวันกับการออกอากาศสดๆนะคะหลายคนที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงอยู่ต่างแดนเหงาอยากได้ฟังเรื่องไทยๆหรือว่าบางทีก็อยากฟังอะไรก็ได้นะคะที่ช่วยทำให้วันเวลาต่างแดนเนี่ยผ่านไปอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ได้สาระด้วยถ้ามีเพื่อนที่ไม่ชอบอ่านแต่อยากฟังมีเพื่อนที่อยู่ต่างแดนมีเพื่อนที่เหงามีเพื่อนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยากหาอะไรฟังเป็นการจะบอกว่าค่าเวลาแม่ก็ไม่เชิงถึงขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าอยากหารายการเอาไว้ฟังเป็นเพื่อนกันเหมือนมีคนมาคุยให้ฟังเลือกข้องสูตรหลังใหม่ได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของผู้หญิง35คนในประวัติศาสตร์จากหนังสือ Scandalous Women นางเฉาในประวัติศาสตร์ของ Elizabeth Currie Mahone ที่คุณโตมอนสุขปรีชาได้แปลเอาไว้มติชนจัดพิมพ์วันนี้นำเสนอในบทที่ชื่อว่าหญิงเถื่อนแดนตะวันตกนะคะหญิงเถื่อนแดนตะวันตกก็เป็นส่วนที่5ของหนังสือเล่มนี้ก็จะมีหลายท่านด้วยกันค่ะแต่ว่าดิฉันขออนุญาตเลือกเรื่องราวของซาร่าวินเนมุคาผู้ที่วีชมิดอยู่ในช่วงปี1844ถึง1891เธอผู้นี้เป็นผู้หญิงอินเดียนแดงอินเดียนแดงซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะก็คือเจ้าของพื้นที่ทวีปอเมริกาในอดีตที่ปัจจุบันกลายเป็นพลเมืองชั้น2และกลายเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยสิเหมือนกับว่ากลายเป็นเพียงเหมือนกับเป็นคนที่มาอาศัยอยู่ทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาเคยอยู่มาก่อนจนเป็นเสมือนเจ้าของแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเหมือนกับคนผิวขาวใช่ไหมคะฝรั่งก็ยึดครองทวีปอเมริกาแล้วก็ทำให้อินเดียแดงนี่กลายเป็นเพียงพลเมืองชั้นสองไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เหมือนอย่างที่เคยเป็นซาร่าวินเนมุคาเป็นชาวอินเดียแดงที่พยายามต่อสู้ในเรื่องนี้ค่ะตำนานการต่อสู้ของเธอน่าสนใจไม่น้อยนะคะกับผู้หญิงคนหนึ่งกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติและขณะเดียวกันเธอก็ถูกมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามทั้งจากสองฝากฝั่งทั้งจากฝากของอินเดียนแดงเองที่ก็ไม่เชื่อใจเธอแล้วก็มองว่าเธอเนี่ยเข้าข้างคนผิวขาวเกินไปหรือเปล่าในขณะที่คนผิวขาวก็ไม่ไว้วางใจเธอเช่นกันมองว่าเธอเป็นตัวปัญหาเรื่องราวของซาร่าวินเนมุคาจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะกับหนังสือนางเฉาในประวัติศาสตร์ Scandalous Women ค่ะซาร่าวินเนมุคาเป็นสาวอินเดียนแดงที่ใช้ชีวิตไปกับความพยายามสร้างความร่วมมืออันสันติระหว่างอินเดียนแดงกับผู้ตั้งรกรากผิวขาวเธอต่อสู้กับตัวแทนรัฐบาลที่ช่อชนผู้พยายามทำลายชื่อเสียงของเธอผู้ที่เรียกเธอว่าเป็นนางกะหรี่ขี้เมาและเมื่อรัฐบาลไม่สนใจเธอก็นำเรื่องราวของอินเดียนแดงออกมาสู่สาธารณชนผ่านการบรรยายและการเขียนหนังสือหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้ว
เธอเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างสันติภาพระหว่างสองเชื้อชาติซาร่าวินเนมุคค่าเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่งของปี1844ใกล้กับทะเลสาบฮัมโบลด์ในรัฐเนวาดาปัจจุบันเธอเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงเผ่าพายุตเธอมีชื่อเดิมว่าช็อกมิโทนี่แปลว่าดอกไม้เปลือกหอยหลังจากที่ซาร่าหรือว่าท็อกมิโทนี่เกิดมาได้ไม่นานก็เกิดการทำลายล้างเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์อินเดียนแดงกับผู้มาเยือนที่ชนเผ่าพายุตของเธอเรียกพวกนี้ว่านกฮูกขาวเพราะว่าหนวดเคราและใบหน้าของฝรั่งเหมือนนกฮูกแต่เป็นนกฮูกสีขาวเป็นสิ่งที่น่ากลัวอินเดียนแดงบอกว่าคนผิวขาวมาเหมือนกับสิงโตเหมือนสิงโตคำรามและยังคงเป็นเช่นนั้นเรื่อยมามาแบบประกาศอำนาจและแสดงอำนาจแล้วก็มาเพื่อยึดครองปู่ของซาร่าเชื่อว่าอินเดียนแดงจำเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในวิถีของคนขาวจึงจะเอาตัวรอดได้ปู่ของเธอนำทางจอห์นซีฟรีมอนต์ในขณะสำรวจเพื่อทำแผนที่ข้ามที่ราบใหญ่ไปสู่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ต่อสู้ในสงครามระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกาพ่อของซาร่าเป็นหัวหน้าพาวินเนมุคค่าแต่พ่อไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่ปู่เชื่อพ่อของเธอไม่ไว้ใจคนผิวขาวเอาซะเลยแล้วก็ปรารถนาที่จะอยู่ห่างๆมากกว่าคือปู่นี่เป็นคนที่วิสัยทัศน์ไกลถึงแม้ว่าไม่ชอบแต่ก็รู้ว่าถ้าจะอยู่ให้ปลอดภัยถ้าจะเอาตัวให้รอดจะต้องเรียนรู้วิถีของคนขาวบ้างเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตปู่ของเธอส่งซาร่าและเอลมาน้องสาวไปอยู่กับครอบครัวให้เช่ารถม้าในเขตยูทาห์แล้วก็เป็นครอบครัวนี้เองที่เปลี่ยนชื่อเธอเป็นซาร่าที่นี่สาวน้อยอินเดียนแดงได้มีโอกาสเรียนพูดและเขียนภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเป็นการเปิดตัวต่อโลกผิวขาวเป็นครั้งแรกแต่เมื่อเกิดสงครามระหว่างอินเดียนแดงกับคนขาวซาร่ากับน้องสาวก็ถูกส่งกลับบ้านหลังจากที่ปู่ของเธอตายเธอกับน้องสาวเรียนที่โรงเรียนนางชีแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียเป็นเวลา3อาทิตย์เรียนได้แค่นั้นแล้วก็ถูกไล่ออกเพราะว่ามีพ่อแม่ของนักเรียนคัดค้านที่เห็นอินเดียนแดงเข้ามาเรียนร่วมกับคนขาวนี่คือการยุติการศึกษาอย่างเป็นทางการของซาร่าแต่ไม่ได้ยุติการเรียนรู้ของเธอเพราะว่าหลังจากนั้นเธอก็มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองสืบต่อไปซาร่าพูดภาษาอังกฤษและภาษาอินเดียนได้หลายภาษาอินเดียนได้หลายภาษานี่หมายถึงว่าอินเดียนแดงมีหลายเผ่านะคะและซาร่าก็พูดได้หลายภาษาเธอจึงถูกว่าจ้างให้เป็นนักสำรวจและล่ามที่แคมป์แมคเดอร์มิทสำหรับงานกิจการอินเดียนซึ่งเธอก็ภูมิใจในงานนี้และเธอก็เริ่มแต่งตัวในชุดสูทสั่งตัดเหมือนผู้หญิงผิวขาว
ในช่วงเวลานั้นมีการค้นพบทองคำและเงินใกล้กับทะเลสาบพีระมิดคนขาวหลั่งไหลเข้ามาในปี1866ชาวพายูตซึ่งเป็นชนเผ่าของซาร่าเริ่มยอมรับนโยบายของสำนักงานกิจการอินเดียนในการย้ายที่อยู่ไปอยู่ในเขตสงวนซาร่าก็ย้ายเข้าไปด้วยแต่ก็พบว่าถูกหลอกใช้โดยตัวแทนของชาวอินเดียนที่ช่อชนทำให้อินเดียนแดงเนี่ยต้องหิวโหยยากจนและที่สำคัญก็คือตัวแทนของรัฐบาลคนขาวหรือว่าตัวแทนรัฐบาลวอชิงตันเนี่ยเป็นคนไม่ดีคือคำสั่งอาจจะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแต่ว่าคนปฏิบัติไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งจริงๆแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบชาวอินเดียนแดงเนื่องจากว่าซาร่าพูดภาษาอังกฤษได้เธอก็เริ่มพูดวิพากษ์วิจารณ์ความอยุติธรรมที่ชาวอินเดียนแดงเผ่าพายุตได้รับว่ากันว่าในวัฒนธรรมพายุตผู้หญิงได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เข้าร่วมในการตัดสินใจต่างๆได้เธอจึงเป็นผู้หญิงอินเดียนแดงที่กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าวิพากษ์วิจารณ์และเนื่องจากเธอพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเธอจึงเป็นผู้หญิงอินเดียนแดงที่ไม่ธรรมดาทีเดียวในยุคนั้นในเดือนกรกฎาคมปี1868ชาวพยุต500คนย้ายมายังแคมป์แมคโดมิชด้วยสภาพที่สมสารหิวโหยซาร่าเขียนจดหมายถึงพันตรีเฮนรี่ดักลาสผู้กำกับดูแลชาวอินเดียนแดงในเนวาดาซึ่งพันตรีเฮนรี่ดักลาสประทับใจซาร่ามากแล้วก็ผ่านเรื่องไปยังคณะกรรมการกิจการอินเดียนในวอชิงตันดีซีในจดหมายนั้นเธอเขียนว่าถ้านี่เป็นอารยธรรมประเภทที่รอคอยเราอยู่ในเขตสงวนพระเจ้าทรงรู้ดีว่าเราไม่อาจถูกบังคับให้เดินทางไปได้เพราะการใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาและดูแลตัวเองด้วยวิถีทางดั้งเดิมของเรานั้นเป็นที่พึงปรารถนามากกว่าในหน้าที่การงานของซาร่านอกจากจะเป็นอาชีพของเธอแล้วเธอก็ใช้โอกาสนี้ในการช่วยเหลือชาวเผ่าพยุตเผ่าพันธุ์ของเธอแต่ความหวังของเธอก็พังทลายเมื่อประธานาธิบดีแกรนท์ประกาศให้อินเดียนแดงอยู่ในความดูแลของรัฐบาลและก็ส่งไปยังเขตสงวนในปี1872ซาร่าได้รับเชิญให้ไปทำงานเป็นล่ามที่เขตสงวนมาวเฮอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโอเรกอนตัวแทนที่นั่นมีชื่อว่าซามูเอลพาริชเป็นคนเดียวที่ซาร่าไว้วางใจเธอกลายเป็นล่ามให้เขาเธอสอนน้องสะใภ้ของเขาที่โรงเรียนในเขตสงวนพาริชให้ค่าตอบแทนอย่างดีสำหรับงานที่พวกเขาทำแต่ช่วงเวลาที่ดีก็มักจะมีไม่นานนักพาริชถูกแทนที่ด้วยวิลเลียม วี ไรฮาร์ทซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอินเดียนแดงสักเท่าไหร่และคนคนนี้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญของซาร่าแล้วก็สร้างปัญหาที่เลวร้ายมากให้กับชาวอินเดียนแดงเผ่าพายุตหลังจากที่วิลเลียม วี ไรฮาร์ทรับหน้าที่ตัวแทนก็มีคำสั่งว่าทุกสิ่งที่อินเดียนแดงผลิตได้จะต้องเป็นของรัฐบาล
โดยจ่ายรายได้ให้เพียงเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายไปแล้วชาวอินเดียนแดงพบว่าพวกเขาไม่ได้อะไรเลยไรฮาร์ตปะทะกับซาร่าโดยอ้างว่าเธอก่อความยุ่งยากเธอเป็นปัญหาหลังเธอไปร้องเรียนเขากับผู้บังคับบัญชาและในที่สุดไรฮาร์ตก็ไล่ซาร่าออกจากเขตสงวนซาร่าย้ายไปยังแคนยอนซิตี้ในโอเรกอนที่นั่นเธอทำงานบ้านให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์เดย์ในขณะเดียวกันชาวบานนอกซึ่งเป็นอินเดียนแดงในไอดาโฮในเขตสงวนใกล้กับฟอร์จฮอลก็เจอการปฏิบัติที่ย่ำแย่ของตัวแทนคนขาวที่กดขี่ข่มเหงเหมือนกับชาวเผ่าพายุตและพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้คืออินเดียนแดงก็มีหลายเผ่านะคะแล้วก็แต่ละเผ่าก็ล้วนได้รับแต่ประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการปฏิบัติของคนขาวที่เข้ามาในกรณีของชาวแบนนอกที่มีปัญหาจากนโยบายของคนขาวแล้วก็กำลังจะลุกฮือขึ้นต่อสู้ก็ไปชวนพ่อของซาร่าซึ่งเป็นอินเดียนแดงเผ่าพายุตให้สู้ด้วยกันแต่พ่อของซาร่าปฏิเสธชาวแบนนอกก็เลยจับพ่อของซาร่าแล้วก็คนอื่นๆในเผ่าเนี่ยไว้เป็นตัวประกันพอซาร่ารู้เรื่องเธอก็เสนอจะทำงานเป็นนักสำรวจแล้วก็ล่ามให้กับนายพลโฮเวิร์ดซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพในช่วงสงครามแบนนอกแต่ซาร่าตัดสินใจที่จะล่วงหน้าไปก่อนเพื่อช่วยเหลือพ่อกับนักโทษคนอื่นๆเธอต้องเดินทางไกลไปบนเทือกเขาร็อกกี้ที่ยากลำบากซาร่าแล้วก็ลีน้องชายของเธอลงจากม้าและคานด้วยมือและเข่านะคะไปตามภูเขาขณะที่พวกแบนนอกกำลังฆ่าวัวเพื่อทำอาหารเย็นซาร่าแล้วก็น้องชายก็ลักลอบผ่านเข้าไปแล้วก็ช่วยคนเผ่าพายุตออกมาได้75คนก็ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่บูไม่เบาเหมือนกันนะคะใจคอเด็ดเดี่ยวมากด้วยขณะเดียวกันเธอก็ยังคงทำงานเป็นนักสำรวจและล่ามคอยแอบเข้าไปในค่ายของพวกแบนนอกแล้วก็ขโมยแผนการต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษที่ถูกจับซึ่งเธอบอกในภายหลังว่านั่นเป็นงานที่ยากที่สุดที่เธอเคยทำให้กับรัฐบาลในชั่วชีวิตของเธอเธอได้รับเงิน500เหรียญสำหรับความยากลำบากแต่ว่าเธอก็ถูกชาวอินเดียนแดงบางเผ่ามองว่าเธอเป็นผู้ทรยศที่ไปทำงานให้กับกองทัพคนผิวขาวในขณะที่ซาร่ารู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดกองทัพก็ปฏิบัติกับพวกอินเดียนแดงอย่างเหมาะสมและเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้ตรงข้ามกับพวกตัวแทนอินเดียนแดงที่เป็นพลเรือนก็คือมีการขัดแย้งกันเองด้วยเรื่องราวของซาร่าวินเนมูคาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ในช่วงหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่กับชีวิตของอินเดียนแดงคนหนึ่งซึ่งพยายามต่อสู้เพื่อสันติภาพในการอยู่ร่วมกันของคนสองเผ่าพันธุ์นั่นก็คือเจ้าของพื้นที่เดิมและผู้ที่มาใหม่ในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องราวของซาร่าวินเนมุคาผู้หญิงอินเดียนแดงที่พยายามต่อสู้เพื่อคนของเธอชาวเผ่าพายุตคือต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเพียงคนเดียวนะคะที่หาญกล้าต่อสู้กับคนขาว
และขณะเดียวกันก็ได้รับความครางแคลงใจจากอินเดียนแดงด้วยกันว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยตกลงอยู่ข้างใครกันแน่อยู่ข้างคนผิวขาวหรือว่าต่อสู้เพื่อชาวอินเดียนแดงและเธอก็เป็นอินเดียนแดงที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะคะก็เลยสามารถจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับอินเดียนแดงและเนื่องจากว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของคนขาวเธอก็เลยมีวิถีชีวิตแล้วก็มีความคุ้นเคยกับวิถีของคนขาวคือกลายเป็นว่าซาร่าเนี่ยเป็นคนสองโลกจะเป็นอินเดียนแดงก็ไม่เชิงจะเป็นคนขาวก็ไม่ใช่ได้ทั้งสองส่วนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเธอพยายามต่อสู้เพื่อที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องชนเผ่าของเธอแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกมองด้วยความครางแคลงใจแล้วก็ไม่เข้าใจก็ตามก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะมาติดตามกันต่อนะคะกับชีวิตของซาร่าวินเนมุคาจากหนังสือ Scandalous Women นางเฉาในประวัติศาสตร์กับบทที่ชื่อว่าหญิงเถื่อนแดนตะวันตกค่ะบูไม่เบานะคะสำหรับบทนี้ฟังกันได้เลยค่ะปลายฤดูร้อนปี1878สงครามยุติชาวพายุคิดว่าเพราะพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมสงครามแบนนอกคือไม่ได้เข้าร่วมสงครามระหว่างเผ่าแบนนอกกับทางคนขาวนะคะคือไม่ได้ขัดแย้งโดยตรงแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้เพราะฉะนั้นน่าจะสามารถอยู่ที่เขตสงวนเมาฮูต่อไปได้แต่กองทัพเห็นว่าอินเดียนแดงทุกคนเป็นเฉลยไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนก็ตามคืออินเดียนแดงเนี่ยเขาแยกเผ่าเป็นอิสระต่อกันแต่กองทัพอเมริกันไม่แยกดังนั้นชาวเผ่าพายุทของซาร่าจึงถูกบังคับให้เดินเท้า300ไมล์ขึ้นเหนือไปยังเขตสงวนยาคิมาปัจจุบันนี้อยู่ในรัฐวอชิงตันนะคะแต่ว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยทุรกันดารมากชาวพายุต้องกินอยู่กันอย่างยากลำบากหลายคนตายก่อนฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงเสื้อผ้าก็มีไม่เพียงพอแม้ได้รับการรับรองว่าเดี๋ยวจะส่งเสื้อผ้ามาให้แต่ปรากฏว่าก็ได้แค่ผ้าคลุมไม่กี่ผืนกับเสื้อผ้าอีกหยิบมือนึงซึ่งไม่พอใช้กับเขตที่มีอากาศหนาวเช่นนั้นนะคะที่สำคัญก็คือว่าที่นั่นเป็นเขตสงวนของชาวเผ่ายาคิมาคือมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วและชาวยาคิมาก็ไม่ชอบผู้มาใหม่ก็มีเรื่องมีราวกันอีกซาร่าก็ตัดสินใจว่าเธอจะต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วล่ะเพราะว่าคนของเธอเนี่ยได้รับความอยุติธรรมเหลือเกินเธอก็เลยหันไปสู่เวทีบรรยายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงความอยุติธรรมที่เธอได้รับซาร่าเริ่มอาชีพใหม่ในซานฟรานซิสโกค่ะเธอขึ้นเวทีต่อหน้าผู้ชมด้วยชุดผ้าฝ้ายหนาใส่ถุงน่องสีแดงแล้วก็มีขนนกอินทรีปักอยู่เหนือผมสีดำยาวของเธอคือแต่งตัวแบบอินเดียนแดงแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษที่เธอพูดได้อย่างคล่องแคล่วได้ผลค่ะซาร่าทำให้ผู้ชมตรึงตาตรึงใจเมื่อเธอเริ่มพูดเธอบอกเล่าเรื่องราวของเผ่าพายุทเธอเล่าถึงปู่ถึงความอยุติธรรมถึงการถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายเธอกล้าหาญในการที่จะเอ่ยชื่อตัวแทนที่โหดเหี้ยม
เธอเล่าเรื่องขบขันแล้วก็เลียนแบบท่าทางคนที่เธอรู้จักการบรรยายของเธอเป็นที่ถูกอกถูกใจต่อผู้ที่เข้าชมเข้าฟังและในตอนท้ายแทนที่จะขอเงินอย่างที่ควรจะเป็นซาร่ากลับขอหนังสือขอครูสำหรับเผ่าพายุทของเธอโดยบอกว่าชาวอินเดียนแดงที่ดีขออภัยโดยบอกว่าชาวอินเดียนแดงเนี่ยถ้าได้รับการศึกษาก็จะกลายเป็นพลเมืองที่ดีของสหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าซาร่าก็คงจะรู้นะคะว่าคงไม่สามารถจะต้านทานหรือไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคนขาวได้อย่างแน่นอนประเมินกำลังแล้วเนี่ยไม่สามารถเพราะฉะนั้นแค่อยู่อย่างเป็นตัวของตัวเองมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนไม่อดอยากแค่นี้ก็น่าจะดีแล้วเธอก็เลยขอหนังสือขอครูตอนนั้นสื่ออเมริกันเรียกเธอว่าเจ้าหญิงพายุซาร่ากลายเป็นคนดังค่ะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้วก็สื่อในภูมิภาคทำข่าวเรื่องการบรรยายของเธอทำสารคดีเรื่องของเธอนี่คือการประชาสัมพันธ์ครั้งแรกจากผู้หญิงอเมริกันพื้นเมืองหรืออินเดียนแดงเผ่าพายุเมื่อสาธารณชนเริ่มรับรู้เรื่องราวความอยุติธรรมที่อินเดียนแดงได้รับจากการบรรยายของเธอต่อมาซาร่าได้รับเชิญไปวอชิงตันโดยบอกว่าให้ไปเล่าถึงปัญหาของพ่ อโดยบอกว่าให้ไปเล่าถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเผ่าของเธอนะคะพ่อและน้องชายเดินทางไปด้วยแต่ปรากฏว่าพอไปถึงซาร่าไม่สามารถที่จะกระดิกตัวไปไหนได้เลยนะคะในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมีตารางเวลาที่เข้มงวดมากนอกเหนือจากการพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลโปรแกรมต่อจากนั้นคือการเที่ยวชมเมืองพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เต็มไปหมดเลยแต่ไม่พาไปบรรยายคือไม่ให้พูดเลยซาร่าก็เลยเริ่มรู้แล้วค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยคงไม่เป็นผลดีต่อเผ่าของเธอสักเท่าไหร่น่าจะเป็นการพยายามควบคุมความเสียหายที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์โดยการบรรยายของเธอคือตอนนั้นมีหน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักงานกิจการอินเดียนนะคะซึ่งรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับชาวอินเดียนแดงโดยตรงอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามกู้หน้ารักษาหน้าของสำนักงานกิจการอินเดียนที่เสียหน้าไปพอสมควรจากการที่ถูกเปิดเผยหรือว่าพูดง่ายๆถูกแฉก็เลยทำทีเป็นเชิญซาร่ามาแล้วก็เก็บตัวไว้ไม่ให้เธอไปพูดที่ไหนอีกคาวชูสซึ่งเป็นเลขาธิการกระทรวงมหาดไทยก็มอบจดหมายให้เธอแล้วก็อ้างว่าเผ่าของเธอสามารถกลับไปมาฮูได้มาฮูก็คือเขตที่เผ่าของเธอเนี่ยอยากจะอยู่ที่นั่นน่ะนะคะแล้วก็ปลอบใจบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งกระโจมให้100กระโจมพร้อมกับเสบียงต่างๆที่ต้องการแต่ไม่อยากให้เธอไปบรรยายที่ไหนอีกแล้วโดยบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่เหมาะสมเพราะว่ารัฐบาลเชิญเธอมาแล้วก็จ่ายเงินให้เธอแล้วเพราะฉะนั้นเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบรรยายอีกซาร่าก็เลยเริ่มมั่นใจว่าเธอกำลังถูกปิดปากนะคะและที่สำคัญค่ะในช่วงนั้นวิลเลียมไรฮาร์ทคนนี้เป็นศัตรูเก่าก็ส่งจดหมายไปล็อบบี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างๆแล้วก็ไปใส่ข้อมูลด้านลบนะคะบอกว่าซาร่าเนี่ยเป็นโสเพณีแล้วก็เป็นผู้หญิงขี้เมาเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อถืออะไรให้มากนักซาร่ารออยู่2สัปดาห์หลังจากที่คุยกับคาวชูสนะคะที่บอกว่าจะแบ่งกระโจมให้แบ่งเสบียงให้เธอก็รอปรากฏว่าไม่มีอะไรส่งมา
เธอก็รู้แล้วค่ะว่าถูกหลอกอีกแล้วเป็นสัญญาอันว่างเปล่าของคนขาวอีกครั้งคือตอนนั้นเนี่ยคนขาวบอกว่าให้เผ่าพายุของเธอสามารถที่จะกลับไปโอเรกอนได้คือไปได้อยากไปไหนก็ไปแต่ไม่มีเงินให้ไม่มีของให้ไม่มีเสบียงไม่มีเต็นท์ให้ทั้งที่สัญญากันไว้ดิบดีตัวแทนของรัฐบาลในตอนนั้นนะคะก็พยายามที่จะปิดปากซาร่าด้วยการเสนองานเป็นล่ามให้เมื่อเธอปฏิเสธก็มีการประกาศว่าซาร่าเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของเผ่าพายุแล้วก็สั่งห้ามเธอเข้าเขตสงวนความล้มเหลวของเธอในครั้งนี้ทำให้มีคนสงสัยในความซื่อสัตย์ของเธอซาร่าออกจากเขตสงวนที่ห้ามเธอเข้านะคะด้วยหัวใจที่บอบช้ำเพื่อทำงานเป็นล่ามและครูที่ฟอร์ดแวนคูเวอร์กลับบ้านไม่ได้ปลายปี1881ค่ะที่ซานฟรานซิสโกซาร่าพบรักแล้วก็แต่งงานกับหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวคนหนึ่งที่ชื่อว่าลีวิสฮอปกินส์เป็นการแต่งงานครั้งที่2กับคนขาวนะคะว่ากันว่าซาร่ามีรสนิยมเรื่องผู้ชายที่ค่อนข้างจะแย่มากหาสามีไม่ได้ดีเลยสักคนหนึ่งสามีคนนี้เป็นทหารเป็นคนมีเสน่ห์แต่ก็เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเคยเอาเงิน500เหรียญของเธอไปนะคะเอาไปเล่นพนันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำงานก็ทำให้ชีวิตเดือดร้อนมากกว่าจะมาช่วยเติมเต็มความสุขล่ะค่ะหลังจากที่รู้ว่าโดนหักหลังจากรัฐบาลผิวขาวซาร่าก็ตระเวนบรรยายอีกครั้งนะคะหวังว่าการบรรยายเนี่ยจะช่วยชาวพายุเผ่าของเธอให้ได้ที่ทางทำกินที่เหมาะสมได้รับความยุติธรรมแล้วก็ยังเป็นการกู้ชื่อกู้หน้าเธอด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยถูกตัวแทนของรัฐบาลอเมริกันในขณะนั้นบางคนเนี่ยทำลายชื่อเสียงแล้วก็โชคดีว่าในช่วงนี้เธอได้เจอกับริสเปตพาร์เมอร์พีบอดี้ซึ่งกลายมาเป็นสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนที่ดีของเธอนะคะริสเปตพีบอดี้เป็นเจ้าของร้านหนังสือที่พวกปัญญาชนในบอสตันชอบมามากที่สุดเธอให้กำลังใจซาร่าให้กำลังใจซาร่าในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเผ่าพายุผลลัพธ์ก็คือซาร่าเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่าชีวิตท่ามกลางชาวพายุความผิดและสิทธิของพวกเขานี่คือหนังสือเล่มแรกที่เขียนขึ้นโดยผู้หญิงอินเดียนแดงนะคะแล้วก็มีผู้ผลิตรายหนึ่งยินดีตีพิมพ์หนังสือโดยให้ค่าตอบแทน600เหรียญแล้วก็มีการเติมภาคผนวกเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันตัวตนของซาร่าเพื่อตอบโต้การโจมตีของวิลเลียมไรฮาร์ตศัตรูของซาร่าที่ใส่ร้ายเธอด้วยชีวิตของซาร่าก็ดีขึ้นนะคะในช่วงนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมีหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ส่วนแบ่งที่ไม่น้อยละค่ะแต่ปรากฏว่าสามีของเธอเนี่ยก็เอาเงินนี้ไปเล่นการพนันไปจ่ายเช็คเด้งพอซาร่าจับได้ก็หนีไปแล้วก็ทิ้งภาระหนี้เอาไว้ให้เธอซาร่าก็ต้องเอาเงินจากการขายหนังสืออัตชีวประวัติแล้วก็ค่าบรรยายเนี่ยนะคะเอาไปใช้หนี้แทนสามีแทนที่จะเอาไว้ใช้ช่วยคนเผ่าพายุตามที่ตั้งใจก็เป็นอีกหนึ่งรอยด่างในชีวิตของซาร่าล่ะค่ะในปี1884ซาร่าพูดต่อหน้าคณะอนุกรรมการวุฒิสภาว่าด้วยกิจการอินเดียนแดงเธอเสนอว่าให้ตั้งแคมป์แมคโดมิชเป็นเขตสงวนสำหรับชาวพายุให้หัวหน้าครอบครัวเนี่ยได้รับการแบ่งสรรปันส่วนที่ดินเป็นของตัวเองเพื่อทำมาหากินแล้วก็เสนอว่า
ข้าวของเงินทองนั้นควรจะได้รับการจัดสรรดูแลโดยกองทัพไม่ใช่จากสำนักงานกิจการอินเดียนคือเธอมองว่าถ้าดูแลโดยกองทัพเนี่ยอินเดียนแดงจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าแต่วุฒิสภาไม่ยอมให้กฎหมายนี้ผ่านนะคะต่อมาในภายหลังเมื่อกฎหมายนี้ผ่านก็เป็นที่ยืนยันว่าสำนักงานกิจการอินเดียนควบคุมและสาปส่งพวกพายุทให้อยู่ที่พีระมิดเล็กในเนวาดาตอนหลังซาร่าเปิดโรงเรียนสำหรับอินเดียนแดงชื่อสถาบันพีบอดี้เธอเป็นคนที่เชื่อในเรื่องการศึกษานะคะเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้อะไรๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะช่วยกำจัดช่องว่างระหว่างคนอเมริกันแล้วก็อินเดียนแดงซาร่าเคยเขียนว่าดูเป็นเรื่องแปลกที่รัฐบาลยังไม่พบว่าการศึกษาคือกุญแจต่อปัญหาอินเดียนเราจะรักษาเงินมากมายและชีวิตที่มีคุณค่าไว้ได้ถ้าคนอเมริกันต่อสู้กับคนของฉันโดยใช้หนังสือแทนที่จะเป็นอำนาจและการนำนี่คือความคิดเห็นของอินเดียนแดงนะคะในขณะที่คนขาวในยุคนั้นยังใช้กำลังใช้อำนาจซาร่าล้มป่วยด้วยโรคโรมาติซึมนะคะแต่ก็ทนบริหารโรงเรียนต่อไปได้อีก3ปีจนกระทั่งทุนหมดขอทุนกับรัฐบาลรัฐบาลไม่ยอมให้นะคะรัฐบาลปฏิเสธเพราะว่ารัฐบาลอยากสนับสนุนโรงเรียนที่บังคับให้อินเดียนแดงต้องปฏิบัติตามวิถีของอเมริกันอย่างสมบูรณ์แบบมากกว่าคือโรงเรียนของซาร่าเนี่ยสอนให้ฉลาดสอนให้รู้เพื่อที่จะไม่เสียเปรียบเพื่อที่จะ เท่าเทียมกันนะคะแต่รัฐบาลเนี่ยชอบโรงเรียนที่สอนอินเดียนแดงให้กลายเป็นคนอเมริกันมากกว่าในปี1886ค่ะสามีเจ้าปัญหาของเธอนะคะเสียชีวิตด้วยวัณโรคแล้วก็เป็นช่วงเวลาไม่นานนักซาร่าก็ต้องปิดโรงเรียนเงินหมดซาร่าย้ายไปพักอยู่กับเอลม่าน้องสาวแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นในปี1891เข้าใจว่าน่าจะเสียชีวิตจากวัณโรคนะคะอายุไม่ยืนค่ะแค่46ปีส่วนใหญ่แล้วชีวิตของซาร่าอยู่ระหว่าง2โลกเธอทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อรักษาขนบของวัฒนธรรมอินเดียนเธอต่อสู้กับเรื่องต่างๆมากมายเพื่อความเป็นอยู่ของเผ่าพายุทเผ่าพันธุ์ของเธอบางคนเห็นว่าเธอคือวีรสตรีแต่บางคนก็เห็นว่าเธอเป็นคนไร้ค่าที่สนับสนุนสันติภาพและอยากให้คนอินเดียนพยายามเข้าใจคนขาวสิ่งที่ทำให้ซาร่าเจ็บปวดก็คือเธอเป็นที่ไม่ไว้วางใจจากคนของตัวเองในบางคราวและก็ถูกตำหนิเกลียดชังจากคนขาวที่ตระหนกกับความคิดที่ผู้หญิงอินเดียนคนหนึ่งลุกขึ้นมาท้าทายนี่คือเรื่องราวของซาร่าวินเนมุคคาอินเดียนแดงเผ่าพายุทผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้าทายรัฐบาลอเมริกันในบทต่อไปกับบทของศิลปินมากรักเป็นบทที่6ของหนังสือเล่มนี้นะคะศิลปินมากรักมีหลายศิลปินกับชีวิตรักที่เต็มไปด้วยสีสันติดตามได้ตอนหน้าของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง